ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวรีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.5 0ม h z เฮิรพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75ไมเฮิรค่ะ รู้ไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมาวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www. w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  a ไ p a n e t หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะท่านยติธรรมวันนี้รายการธรรมาวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ตามปกติที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้กํลาลังลุน้นลุ้นคลื่นโทรศัพท์อยู่ พราะคลื่นโทรศัพท์เนี่ยเมื่อวานคุณถามเยอะมากเลยว่าเป็นอะไรทำไมมันหลุดตลอดถ่ายทอดสดก็มีปัญหาตลอดทั้งวันก็เลยโทรไปที่เครือข่ายบอกเขาแล้วว่าถ้าวันนี้หลุดอีกเนี่ยจะย้ายค่ายแล้วเพราะเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยไปต่างประเทศแล้วเปิดโดนโดนค่าใช้จ่ายเยอะพอสมควรแต่ก็ต้องจ่าย เราไม่มีหลักฐานอะไรว่าเราโดนอะไรหรือ,อยังไงแต่ครั้งนี้เนี่ยเราเราไม่ได้ผิดอะไรในเมื่อสัญญาณมันไม่ดีเนี่ยเราจะย้ายค่ายแล้วเขาขอเวลา24ชั่วโมงในการแก้ไขถ้าวันนี้หลุดอีกเนี่ยมีปัญหาแน <c oughs> นะ่เพราะว่ามันจะต้องถ่ายทอดทั้งวนันจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมของวัดปูจวงเนี่ยเวลาปกติของเราเนี่ยไม่ขยับมานะคะก็คือ เช้ามาเนี่ยทำวัดเช้า,านั่งสมาธิกันตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าตีห้าถึงหกโมงทำวัดเช้าแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยหกโมงเช้าถึงแปดโมงเนี่ยจะเป็นช่วงที่พระคุณเจ้าเองก็ไปบินธบาตส่วนแม่ชีหรือญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะไปทำภารกิจส่วนตัวบ้างบางคนก็มาช่วยงานบางคนก็กวาดลานวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นฟรีสไตล์อยู่ที่จะสมัครใจทำอะไรนะคะ แล้วก็หลังจากนั้น8โมงทำมวลีเนี่ยก็มา,ามาจัดรายการวิทยุแต่ส่วนตอนนี้เนี่ยญาติธรรมก็กำลังพิจารณา,าอาหารกันตัวเองไม่เคยทานอาหารตรงเวลากับคนอื่นเขาเลย <c oughs> เพราะว่าจัดรายการแบบนี้เวลาปกติแบบนี้มาเกือบ12ปีแล้วค่ะก็เป็นรายการเป็นช่วงเวลาของบุญอนะท้องมันก็ไม่เคยรับอะไรในช่วงนี้มานานแล้วถ้าอย่างนั้นคือช่วง8โมงถึง9โมงเนี่ยไม่ค่อยได้ทานอะไรอยู่แล้ว เพราะว่าจ no ัดรายการวิทยุตลอดสวัสดีค่ะพี empezar, donc, ่เกตนะคะสวัสดีทิศยงไดโอนเงินเขามั่งหรือเปล่าก็พอจัดรายการเสร็จเนี่ยก็จะมีเวลาชั่วโมงหนึ่งจาก9ก้าโมงถึง10บโมงเนี่ยทานข้าวเตรียมตัวบรรยายแล้วก็บรรยายต่อก็คือไม่ได้หยุดแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พอพัก สิบเอ็ดโมงก็ทําภารกิจส่วนตัวที่ห้องผ้าก็ยังไม่ได้ซักเต่อะไหร่มเคลียร์นู่นเคลียร์นี่แล้วก็มีงานที่ทางออนไลน์ที่จะต้องติดต่อสื่อสารกับทางงานส่วนอื่นอีกทําเสร็จปุ๊บก็หยิบโทรศัพท์เดินมามาที่ลานทําต่อบรรยายต่อจนถึงบ่ายมีปฏิบัติร่วมด้วยจนถึงบ่ายสาม เมื่อวานนี้ก็พอบ่ายสามเสร็จก็เดินทางไปซื้อกระดานไวบอร์ดที่จะนำมาให้น้องสมานเนนเนี่ยวันนี้เปิดเทอมแล้วค่ะนะคะน้องสมานเนนเปิดเทอมแล้วเ <c oughs> มื่อวานก็วิ่งไปซื้อกระดานไวบอร์ดไปซื้อกับข้าวไปซื้อน้ำปลานนะไปซื้อซิมเน็ตไปทุกอย่างในเวลาที่อ,อ,อยากบวชครับออน ก็มาติดต่อทางท่านพระอาจารย์มหาลัมพันท่านเจ้าวาดได้เลยค่ะถ้ายังไงก็ลองคุยกับท่านดูเฟซก็แท็กอยู่ในนี้ละคือเฟซท่านพระอาจารย์มหาลัมพันบุญญาโมโนลองเข้าไปคุยในข้อความนะคะเพราะว่าไหนๆก็ใช้ Facebook แล้วใช้ Facebook ให้เป็นประโยชน์จะได้เป็นเป็นพระคุณเจ้านะคะอยากบวชอยากเรียนด้วยหรือเปล่าเอ่ยถ้าอยากบวชด,ด้วยอยากเรียนด้วยเนี่ยพอดีเลยช่วงนี้กําลังเปิดเรียนจะได้มีโอกาสได้เรียนบาลีกับเขานะคะ ม,มีประโยชน์กับตัวเองการได้ศึกษาบาลีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพุทธพจน์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราศึกษาพุทธพจน์เนี่ยการเข้าถึงรากของศัพท์ <c oughs> แต่ละประเทศก็จะมีอักษรของตัวเองนะแล้วก็นำมาเขียนเป็นภาษาบาลีอย่างเช่นภาษาบาลีอักษรไทยภาษาอาลอีอักษรอังกฤษอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอักษรของตัวเองกัน แล้วก็สามารถที่จะเอาลากหรือสับของอักษรนั้นมาตีความหมายเพราะบาลีเนี่ยความหมายจะไม่คลาดเคลื่อนเท่าไหร่ความหมายจะคงที่อยู่นะคะก็วันนี้ก็ขอเชิญท่านยติธรรมวันนี้ก็ลองถ่ายทอดสดตั้งแต่เช้าวิบากกรรมก็ไม่หมดลงไปค่ะปรากฏว่าไฟดับตุ้มรู้สึกว่าหม้อแปลงาทางถนนใหญ่เนี่ยระเบิดพอดีว่าตัวเองกำลังถ่ายทอดสดอยู่ ตอนเช้าตั้งแต่เช้าขอเชิญชวนท่านญาติธรรมนะคะยังรู้สึกเลยว่าบรรยากาศมันดีเพราะว่าพอถ่ายทอดสดเนี่ยการนั่งสมาธิเนี่ยเดี๋ยวนี้เน็ตมันก็ไม่แพงแล้วมันปักเหมาโปรโมชั่นนะคะเราเอาบุญเนี่ยมันคุ้มค่ากว่านะนั่งสมาธิไปได้วยกันทำวัดไปได้วยกันถือว่าปฏิบัติธรรมไปได้วยกันนะคะแล้วก็มีเวลาช่วงไหนที่ตรงกับการบรรยายเนี่ยก็ตั้งใจฟัง เหมือนกับเราปฏิบัติทมช่วงไหนไม่มีกิจกรรมเราก็ทำภาระเกี่ยวของเราที่บ้านนะคะเมื่อวานขัดขาไทายหายขัดขาไทายหายนะคะก็ถือว่าการบรรยายในครั้งนี้ต้องบอกว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นปฏิจจสมุบาทที่นำมาใช้กับชีวิตจริงแล้วก็พยายามที่จะดึงให้เห็นสภาวะจริงๆของปฏิจจสมุปบาทเช่นอวิชชาคืออะไรเมื่อวานเนี่ยบรรยายเรื่องของอวิชชาค่ะ แล้วก็อยากใช้ให้เขาเห็นว่าเอาวิชาคือความไม่รู้เนี่ยคืออะไรแล้วก็เอาเอาวิชาเนี่ยให้เขานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเสร็จก็มาสอบถามกันว่าไอ้ตอนที่กําหนดดูพองดูยุบเนี่ยแล้วพองยุบันหายไปเนี่ยมันหายไปไหนก็หายไปกับความคิดเรารู้ไหมว่าตอนที่มันหลุดไปกับความคิดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยมันไปเองทั้งที่พยายามดูพองยุบอยู่แต่จิตมันไหลไปอยู่ที่ความคิด บอกนั่นแหละอํานาจของอวิชชาถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะไม่ไหลแต่้นา,าวาอวิชชามันจะไหลไปแบบนั้นไปไม่รู้ตัวเลยเหมือนกับคนที่มีราคะมีโทสะมีโมหะต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็ไหลไปเป็นแบบนั้นซึ่งคนบางคนเนี่ยมีจิตเป็นอก,กุศลแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอก,กุศลซึ่งตอนนี้ตัวเองก็ยังรู้สึกมีความกังวลอยู่บางเรื่องมีความกังวลอยู่บางเรื่อง ที่มีบุคคลบางบุคคลเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นจิตอกุศลแต่อยู่ในวงการเรียกว่าพุทธศาสนาของเราแล้วไอเราจะพูดอะไรไปเนี่ยเราก็กลัวว่าเขาเนี่ยจะเดือดร้อนกลัวเขาจะดูไม่ดีแต่เขาก็ไม่หยุดพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วเราก็เป็นห่วงคนอื่นที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดเลย มันก็ทาให้รู้สึกว่าลึกๆอยู่มันมีความกังวลว่าเราจะยังไงต่อดีเรารู้ทั้งรู้แล้วเราจะปล่อยไปอย่างนั้นหรือว่ากําลังดูเขาอยู่ถ้าเขาไม่หยุดพฤติกรรมที่เป็นอักกุศลแล้วโดยที่ตัวเองยังไม่รู้ตัวอีกซึ่งเตือนแล้ว <c oughs> นะคะก็คงจะต้องมีวิธีการที่ดีที่สุดให้กับคนที่ดีแล้วก็บริสุทธิ์ที่จะต้องเดือดร้อนเพราะคนคนนี้นะคะก็ ก็ต้องดูต่อไปคือพยายามที่จะยืนอยู่บนโลกใบนี้อย่างระมัดระวังเพื่อให้มันไม่มีบาปติดตัวตอนนี้ก็เอาละค่ะหมากันกันนะคะเพื่อที่จะให้มีมีวิบากกรรมเนี่ยน้อยที่สุดเพราะว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ท่านยติธรรมเชื่อไหมคะเดี๋ยวลองฟังปฏิจจสมุปบาทนะ,ะมาละ เดี๋ยวลองฟังปฏิจจสมุปบาทดูจะมีความเข้าใจเรื่องของกรรมเพิ่มขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าทุกคําพูดที่เราพูดออกไปถ้าเราพูดด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมันจะได้บุญทันทีเลยไม่ต้องคอยว่าจะเอาข้าวไปใส่บาตรหรือทุกคําพูดที่เราพูดด้วยจิตที่เป็นโมหะขาดสติเพ้อเจอร์ฟุ้งซ่านหรือคําพูดที่เกิดขึ้นจากจิตที่มีโลภะหรือคําพูดที่เกิดขึ้นจากจิตที่มีโทสะด้วยความที่เรากโกรธใครสักคนหนึ่ง แล้วเราพูดไปเนี่ยสิ่งเนี้ยก็จะเป็นอกุศลทันทีที่ใจของเราโดยที่เราเนี่ยยังไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยอภิชาอภิชาคือจิตที่คิดอยากได้ของคนอื่นพยาบาทคือจิตที่คิดโกรธมันเป็นอกุศลแล้วค่ะอกุศลและจิตจิตที่มันเป็นอกุศลปุ๊บเนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นทันที นะตอนที่เราพูดพูดกันอยู่ตรงนี้เนี่ยโทรศัพท์ที่ใช้อยู่เนี่ยมันมีข้อความเข้ามาเป็นยอดเงินของของอกองบุญลงศพผู้ยากไร้เชื่อหรือเปล่าคะว่าเงินเข้ามาเนี่ยหลายราคามากเป็นหมื่นก็มีอย่างเมื่อวานเข้ามาหลักยอดเป็นหมื่นเข้ามา ไม่รู้ว่าทราบใครแต่ตอนนี้ค่ะมีคนโอนเงินเข้ามาหาทำมะหวลีวันเมื่อวานแล้วจำนวนเยอะพอสมควรแต่ว่าไม่ได้แจ้งมาว่าเป็นค่าอะไรการจะประกาศหาหรือคิดอีกอย่างหนึ่งว่าธนาคารเขาหรือมีใครโอนผิดมาหรือเปล่าถ้ามีใครโอนผิดมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะคอยว่าธนาคารเขาจะมาทวงแล้วเขาจะได้เอาคืนเราก็ไม่รู้ว่าใครโอนเงินมาจํานวนพอสมควรแต่ขออนุญานไม่แจ้งยอดเพราะว่าจะได้รู้เจ้าของให้เจ้าของโทรกลับมาบอกเองว่ายอดเท่าไหร่เผื่อโอนผิดมา เพราะว่าถ้าเกิดเป็นการทําบุญหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องมีการแจ้งมาว่าโอนเงินเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะในที่ทำอย่เช่นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างการทาเราทําบุญอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะคุณตั้มนะคะอย่างเราทําบุญอยู่อย่างเงี้ยทุกอย่างที่เราทําเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตจิตที่มันเป็นกุศลน่ะมันสามารถที่จะสร้างบุญได้ทันทีอย่างวันนี้ยช่วงเช้าสิบโมงถึงสิบเอดโมงเนี่ยจะพูดเรื่องของ สังขารทําให้เกิดวิญญาณซึ่งมันใกล้ตัวเรามากเลยแต่หลายคนอ่านปฏิจจสมุปบาทบอกว่ามันเรื่องไกลตัวมันไม่ได้เอามากินมาใช้ได้คนเรายังต้องกินต้องใช้อยู่ทําไมจะต้องไปนั่งฟังเรื่องพวกนี้เข้าใจผิดต้องถามว่าเราเนี่ยอยากจะมีความสุขไหมบนโลกใบนี้ท่ามกลางการที่เราต้องกินต้องใช้เนี่ยถ้าเราอยากจะมีความสุขบนโลกใบนี้อยู่ พยายามทําความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเถอะความทุกข์ของเราเนี่ยมันจะน้อยลงหรือถึงมันจะมีเนี่ยมันก็มีแป๊บเดียวธรรมวลรีก็มีเ่ะทุกข์อะแต่ว่าเมื่อมันมีสติขึ้นมาหรือมันมองเห็นตามความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยมันก็วางวางความทุกข์นั้นได้ด้วยความเข้าใจแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความทุกข์เนี่ยยังมีใครบังคับให้เราวางเนี่ยอ้ยทรามาหนหัวใจมากหยุดคิด สมมติว่าเรากาลังคิดเรื่องไม่ไม่สบายใจไม่สบายใจอยู่มีคนมาบอกว่าหยุดคิดเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่หยุดคิดเนี่ยจะเลิกคบถ้าไม่หยุดพูดเนี่ยจะเลิกคบอย่างงเถามว่าเราจะรู้สึกยังไงในเมื่อมันยังบังคับไม่ได้มันเป็นทุกข์ถ้าเราเจอคนแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเราโชคลายเพราะปกติเนี่ยคนที่โชคดีเนี่ยเมื่อมีความทุกข์แล้วเนี่ยก็จะต้องมีคนให้กำลังใจมีคนคอยช่วยเหลือเรา มีคนรู้ว่าเรากําลังเป็นอะไรอยู่อ่ะโลกนี้เนี่ยที่มันสําคัญที่สุดเนี่ยของการที่เราอยู่ก็คือกัลยาณมิตรแล้วคนที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยก็คือคนที่เข้าใจเรารู้ว่าเรากําลังทุกข์อยู่รู้ว่าเรากําลังลําบากอยู่แล้วก็เข้ามาช่วยเหลือเราคนที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตก็คือคนที่เข้ามาในตอนที่เราที่ทุกข์ที่สุดค่ะตอนที่เขสุกปล่อยก็ไปเหอะไม่เป็นไรตัวเองก็คิดอย่างเงี้ย ตอนที่เขากําลังมีความสุขอยู่มีใครเยอะแยะไปหมดห้อมล้อมเนี่ยปล่อยเขาไปก่อนเพราะเขามีคนอื่นอยู่แต่วันไหนที่เขาไม่มีใครเราเนี่ยแหละค่อยเขาไปดูแลเขาเพราะว่าเขาไม่มีใครคือเราต้องใช้ชีวิตของเราเนี่ยบริหารจัดการเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีความทุกข์นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความทุกข์กันหมดเลย แต่ความทุกข์ของแต่ละคนเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่เท่ากันปฏิบัติกันแล้วสักวันจะไปปฏิบัติด้วยคิดอย่างนั้นค่ะเมื่อเช้าเนี่ยออ,ออนไลน์ตอนนั่งสมาธิก็คิดอยู่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าใครเปิดเข้ามาดูไลฟ์สดเห็นคนนั่งสมาธิอยู่อย่างบางทีเราไม่ต้องกลัวเบื่อเสียค่าค่าเน็ตนั่งไปด้วยกันเลย หรือเห็นคนนั่งสมาธิเห็นคนทําวัดเนี่ยมันจะทําให้มันมีพลังจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการส่งพลังให้กันและกันการมีภาพกระตุ้นให้เกิดบุญให้เกิดความต้องการให้เกิดความอยากในการทําความดีเนี่ยมันได้บุญกา,การกระตุ้นแบบเนี้ยมันเป็นการกระตุ้นที่ทําให้คนเกิดความเพียรเหมือนกับพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงธรรมเนี่ยสแสดงธรรมให้คนเกิดความแก้วกล้ามีความ อาจหารมีการอยากปฏิบัติด้วยจิตที่ฮึกเหิมไปในการทำความดีในการสละกิเลสแต่ถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยต้องบอกว่าที่เคยอธิบายให้ฟังการใช้สื่อออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเรื่องธรรมดานะตกนรกก็ได้ขึ้นสวรรค์ก็ได้อย่างเราใช้สื่อออนไลน์เนี่ยในนามของ Facebook ธมรมรีสีแชมอ่า โพสธรรมะคนอ่านแล้วสบายใจพูดธรรมะคนอ่านแล้วสบายใจข้อความคุยกันก็ส่งเสริมให้จิตใจมันดีอันนี้เราใช้ประโยชน์ของ Facebook ใช้ประโยชน์ของสื่อออนไลน์เป็นแต่บางคนเนี่ยใช้สื่อไม่เป็นเอาสื่อออนไลน์มาใช้ในทางยั่วยวนการม,มาลมการยั่วยวนทางการม,มาลมเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะรูปอย่างเดียวคำพูดก็ยั่วยวนทางการม,มาลมได้เสียง ภาษาที่เขียนภาษาที่เขียนนะคะแล้วก็มีอดีตพระอดีตพระเคยส่งรูปผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเขียนหาพระอ่ะทธิธรรมคิดฮอดหลายคิดฮอดหลายอยู่ยางี้ยจนพระใจแข็งไปหมดอธรคิดฮอดหลายเด้คงรู้นะคะว่าภาษานี้มาจากที่ไหนแล้วคิดฮอด พระไปทุดงกันอยู่ก็เขียนบอกว่าขอให้พระนอนมีความสุขในอ้อมกอดของของป่าไผ่อะไรอย่างเงี้ยเขียนหาพระซึ่งตัวเองก็รู้ว่าเป็นใครนะคะเขียนแบบเนี้ต้องบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไปกระตุ้นกามลาคะก็มีการพูดตักเตือนกันไปแต่ก็ยังเห็นอยู่ว่ายังมีการส่งข้อความ แบบนี้ให้กับพระคิดฮอดพระทั่วไปหมดเลยนะคะไม่ได้คิดฮอดอยู่ไม่ขี่องค์นะคือคิดหลายองมากเเราก็เรียเป็นห่วงพระมากว่าเออบางทีเนี่ยเราใช้สื่อออนไลน์ผิดๆไงการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องใช้ใช้ชีวิตให้เป็นทำไมเราเราอุตส่ามีสื่อออนไลน์แล้วเราไม่ต้องเดินทางเรามีพระคุณเจ้าที่ท่านประพฤติปฏิบัติชอบเนี่ย ทำไมเราไม่ให้สื่อออนไลน์เนี่ยถามธรรมะดีๆด,ด้วยความเคารพไม่ใช่คิดฮอดหลายเด้คิดฮอดหลายเด้กับพระอยู่อย่างเงี้ย <laughs> พระนะคะ <laughs> ไม่ค่อยได้เจอผู้หญิงเนี่ะแล้วตัวเองเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วอายุน้อยๆเนี่ยมันพูดอย่างนี้กับพระเนี่ยมันไม่ถูกแต่ก็ยังไม่รู้ตัวเองยังมาคิดฮอดหลายคิดฮอดหลายกับพระอยู่ตลอดเวลามันลองถาม,ถามท่านญาติธรรมดูดว่าผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะเขียนข้อความคิดฮอดพระทุกวันทุกวันเนี่ย เหมาะหรือไม่เหมาะลองใส่มาดูสิคะเผื่อว่าเขาจะเข้ามาอ่านนะคะว่าเหมาะหรือเปล่าคิดฮอดลายคิดฮอดลายอยู่อย่างเงี้ยเรียกพระประสุทธิที่รักอย่างเงี้ยคะ่ะมันเหมาะหรือเปล่าเพราะว่าเขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ผิดนะคะไม่มีใครมาบอกว่าเขาผิดทีหนึ่งนะคะตัวเองก็เลยคิดว่าเนี่ยทำแบบเนี้ยมันส่งเสริมกามรลาคะทางเสียงทางภาษาซึ่งทําแบบเนี้ยมันไม่เหมาะเลยนะคะมันไม่ไม่ใช่เลย ตัวเองก็เลยคิดว่าการใช้สื่อเนี่ยเราต้องใช้สื่อเป็นเราอุตส่าห์ไม่ต้องเดินทางแล้วเนี่ยทำไมเราถึงเอาสื่ออะทาให้ตัวเองเนี่ยบาปกรรมถ้าเราไม่เอาสื่อเนี่ยทำให้ตัวเองขึ้นสวรรค์เราสามารถที่จะฟังเนี่ยเช้ามาเนี่ยโอ้เปิดรายการของวัดภูจวงตอนนี้มีปฏิบัติธรรมออนไลน์เขานั่งสมาธิการเอานั่งสมาธิกับเขาเขาปฏิบัติธรรมการทําวัดเอาทาวัดกับ,กบเขาเขาฟังทมก็ทำทำ,ทำ,ทำฟังทมกับเขา ด้วยจิตที่เป็นกุศลนะคะด้วยจิตที่เป็นกุศลคนที่เปิดก็จะมีพลังในการสร้างความดีไปด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้บุญร่วมกันเราเจอกลุ่มบุญแล้วเนี่ยพอเรามาเจอคนประเภทเนี้มันจะดึงดึงจิตให้ลงต่ําอยู่กลุ่มไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าพาให้มันลงต่ํามีคนเข้ามาแล้วนะคะว่าการพูดกับพระแบบนี้ไม่เหมาะสมค่ะช่วย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 ใส่ข้อความลงมาหน่อยเพราะว่า บางทีเนี่ยบางคนไม่รู้ตัวเองว่าคําว่าเรียกพระวสุทธิที่รักเนี่ยหรือคิดทอดหลายทุกวันทุกวันเนี่ยซึ่งพระหลายองค์เนี่ยได้ได้รับคำนี้จากเขาเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำถูกหรือทําผิดนะก็ยังคิดทอดคิดทอดอยู่หลยมันซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะความจริงเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทเนี่ยเราน่าจะใช้สื่อตรงนี้ช่วยกันส่งเสริมความเข้าใจทางพุทธศาสนา ไม่ใช่มาดึงพระคุณเจ้าุาสตร์ตัดสินใจไปบวชแล้วไม่ใช่มาดึงท่านให้จิตท่านอะแขว่งหรือจิตท่านเสียสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ควรทําแบบนั้นนะคะก็ต้องขอขอเอาไว้ตรงนี้นะคะสําหรับท่านญาติธรรมที่กําลังฟังอยู่ทีนี้เนี่ยตรงนี้แหละที่จะเข้าเรื่องนี่ที่จะเข้าเรื่องนี้ก็เ,เพราะว่าในคาถาที่8นะคะในคาถาที่8มงคลมี4ข้อ เมื่อวานเนี่ยเราได้พูดถึงความเป็นผู้ว่าง่ายไปแล้วนะคะความเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เอ,อ,อย่างเราเป็นเด็กๆเ,เนี่ยเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นผู้ว่ายากนะคะเพราะว่าท่านดูหน้าดิการหน้าเนี่ยหน้าดือ้อเป็นคนหน้าดื้อนะสมัยอายุน้อยๆเนี่ยทุกวันนี้หน้าก็ยังดื้ออยู่คือถ้าเหตุผลไม่ได้เนี่ยไม่ไม่ลงแต่เดี๋ยวนี้ยังพอแบบยอมลงอะ่ะที่ยอมลงคือลงกิเลสต,ตัวเอง แต่เหตุผลบางทีก็ไม่ยอมใครพูดอะไรเนี่ยเถียงทุกคำนะใครพูดอะไรเนี่ยเถียงทุกคำเลยทีนี้เนี่ยปรากฏว่าพอพอเราพูดอะไรปุ๊บเนี่ยเราเถียงทุกคำเนี่ยปรากฏว่าผู้ใหญ่เบื่อค่ะเบื่อที่จะสอนเขาทำอะไรมาคือเราจริงๆริเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะเถียง นะคะเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะเถียงความจริงเนี่ยแต่เราตั้งใจว่าเราเนี่ยนะคะเราตั้งใจว่าเราเนี่ยจะให้เหตุผลผู้ใหญ่เขามาเตือนเราว่าแบบนี้นะมันเหมาะแบบนี้มันไม่เหมาะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยปรากฏว่าเราก็ให้เหตุผลของเราไปว่าเพราะอย่างนี้เนี่ยสมมติเขาบอกว่าเราเนี่ยพูดเนี่ย ฟังไม่เคยจบเลยเราว็็บอกไม่ใช่เราอยากจะอธิบายก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าฟังจบแล้วเดี๋ยวลืมเราก็จะมีเหตุผลของเราตลอดจนตอนหลังเนี่ยเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยมีใครเตือนไม่ค่อยมีใครเตือนเราเท่าไหร่เลยก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยคนไม่ค่อยเตือนเราเท่าไหร่เลยเราสงสัยจะดื้อม,มากเนี่ยหรือมีใครเขาอยากจะเตือนเราแล้วเนี่ยเขาปล่อยเขาตัดหางเราปล่อยวัดลว พอโดนตัดหางปล่อยวัดเนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ละดังนั้นเนี่ยก็เลยเริ่มทีหลังใครพูดอะไรก็จะฟังฟังเยอะขึ้นเขาพูดอะไรฟังให้จบก่อนแต่ก็ยังอดเถียงไม่ได้อยู่ดีก็ยังเถียงอยู่ดีนะคะพูดอะไรก็ยังเถียงอยู่ทีนี้ปรากฏว่าเมื่อเราฟังเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้ใจของเราก็ดีนะมันยอมลดทิฐิของตัวเองลงไปเมื่อลดทิฐิของตัวเองลงไปแล้วเนี่ย มันก็ทำให้เราเนี่ยมองเห็นว่าการที่เราหยุดฟังอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดประโยชน์ยังไงเนี่ยค่ะความเป็นผู้ว่าง่ายก็คือยอมที่จะหยุดฟังแล้วการเห็นสมณะเนี่ยการเห็นสมณะเนี่ยปกติการเห็นสมณะเนี่ยอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปสักครู่เนี่ยแทนที่เราเห็นสมณะแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาตัวเองเรากลับไปดึงท่านลงต่ําพอดึงท่านลงต่ำเนี่ยไอสิ่งที่ดีๆเนี่ยที่เราจะได้เนี่ยจากท่านเนี่ยมันก็ไม่ได้ละ เพราะว่ามันเอาการมมาคุณทั้งหลายเนี่ยเป็นหลอกล่อสาร,รพัดที่จะทําเมื่อเอากามมาคุณเป็นหลอกล่อปุ๊บเนี่ยจิตที่มันมีการมมาคุณอยู่เนี่ยมันลําบากเหลือเกินที่จะคุยอะไรที่มันเป็นกุศลน่ะแล้วโดยธรรมชาติอ่ะเราอย่าลืมนะคะโดยความเป็นปารมาีธรรมมันมีความเป็นผู้หญิงกับความเป็นผู้ชายอยู่มันถึงจะมีความเป็นโยมเป็นผู้หญิงเป็นอะไรแต่ว่ามันมีความเป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่เพราะฉะนั้นธรรมชาติเนี่ยกามคุณเนี่ยมันมาแรงอยู่แล้ว เมื่อการมาคุณมันมาเมื่อไรเนี่ยมันจะเป็นตัวนําเลยที่ทําให้ชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปหลายคนชีวิตเปลี่ยนที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีญาติอยู่ท่านหนึ่งที่ที่ที่มีปัญหาจากคนไม่กินเหล้าไมา่สูบบุหรี่นะคะพองานใหญ่โตขึ้นมาเนี่ยก็ต้อง,พา,นนงพาคนไปเลี้ยงพาคนไปเลี้ยงพาคนไปสังสรรค์กันก็ต้องเรียกเด็กๆผู้หญิงมานั่งคุยนั่งอะไรไปมาติดเด็กติดเด็กก็ไม่อยากยุ่งกับภรรยาแล้วคราวนี้ คุยก <c ull i> ็ไม่อยากจะคุยเพราะว่าคุยกับเด็กเด็กนั่งคุยพวกนี้เยอะเกินละหมดเรื่องคุยค่ะคุยกับเพื่อนเยอะกลับบ้านก็อยากจะพักละพอถึงบ้านก็ไม่อยากจะคุยกับใครในบ้านอะ่ะมันเหนื่อยอะ่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยที่ไปไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยไปทําอะไรเนี่ยเพื่อครอบครัวอ้างแบบนั้นว่าทําทั้งหมดเนี่ยเพื่อครอบครัวแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยครอบครัวไม่ได้อะไรเลยตัวเองหาเงินก็จริงแต่ครอบครัวก็ไม่ได้อะไรด้วยสุดท้ายครอบครัวแตกแยก เพราะอะไรเพราะการมคุณเนี่ยแหละการคุณทีม่มันมีอย่างผิดไม่ว่าจะเป็นการกินที่ผิดการใช้ชีวิตคู่ที่ผิดการใช้ชีวิตทุกอย่างเพราะว่ามันมีความยินดีพอใจแล้วคราวนี้จิตมันไปติดละเพราะความที่เรานะ่ะมีโมหะอย่างเมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของเอาวิชาเอาไว้เอาวิชาคือคือความเห็นผิด เมื่อมันขาดสติเนี่ยมันยึดตรงไปแล้วเนี่ยมันลำบากมากเสียงอะไรที่ฟังแล้วมันมันเกิดอกุศลเราก็ต้องควรหลีกเลี่ยงเสียงอะไรที่ฟังแล้วมันเกิดกุศลขึ้นเราก็ควรที่จะฟังคือคนที่มีปัญญาเนี่ยมันต้องเลือกอะแม้กระทั่งเลือกที่จะอ่านอักษรไหนที่มันอ่านแล้วเนี่ยอกุศลมันเกิดขึ้น คำว่าอากุศลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าโทสะอย่างเดียวนะการมาลาคะเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ควรหรือจะเป็นโทสะเกิดขึ้นก็ไม่ควรคือถ้าเราลักตัวเองเราต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเห็นสมณะเนี่ยเราต้องเห็นแบบไหนถ้าพระคุณเจ้าเนี่ยเคยเข้ามาคุยกับตัวเองในข้อความ Facebook ทุกท่านทุกท่านเลยใช้ Facebook มา9ปี กลาบนมัสการเจ้าค่ะมีอะไรให้โยมรับใช้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแม้กระทั่งพระคุณเจ้าที่เป็นสิทธิกรรมฐานที่เข้าขกรรมฐานแล้วไม่ได้เป็นสิทธิ์เราหรอกเราถวายความรู้นะ่ะก็ไม่เคยล่วงเกินไม่เคยพูดเล่นไม่เคยพูดหัวไม่เคยอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าการเห็นสมณะเป็นมงคลทําไมเราไม่เอาความเป็นมงคลอันเนี้ยให้มันเกิดขึ้นแต่เรากลับทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอว่ามงคล อับประมงคนกับตัวเองนะทำในสิ่งที่พอคนเขารู้เข้าเนี่ยมันก็มีแต่คนรังเกียจอะอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่บานมาเนี่ยพอมันรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็รังเกียจไม่มีใครเขาชื่นชมอะว่าคนทําแบบนี้ดีแต่ตัวเองก็ไม่ได้เอาไปพูดอะไรให้ใครฟังมากมายนะคะก็คือพอเห็นแล้วเนี่ยมันก็เกิดความปริวิตตกว่าคนแบบเนี้ยถ้าเข้าใกล้พุทธศาสนาเนี่ย ยิ่งเห็นไปอยู <interfer es in contemporary> ่วัดอยู่วาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ชื่นชมเลยมันเป็นห่วงพระเห็นเข้าวัดหรืออะไรก็แล้วแต่พอเรารู้ว่าคนคนนี้มีพฤติกรรมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเขาทําอะไรเนี่ยมันมันมันน่ากลัวเพราะเรารู้คําพูดของเขาเรารู้พฤติกรรมของเขาเนี่ยมันกลายเป็นเราเรากังวลไปเลยว่าโอ้ยเอะเราเขาไปคุยกับคนอื่นอย่างนี้อย่างนี้ยังไงอะไรยังไงเพราะว่าเท่าที่เห็นมาเนี่ย ก็สองสาคนที่ติดต่อกับเราแล้วเราเห็นพฤติกรรมตรงนี้ที่เล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออคนดีๆเนี่ยเขาก็ปฏิเสธอะแล้วถ้าเกิดเราไปเจอคนที่ยังมีบาร,รมีหรือกําลังยังไม่แก่กล้าเนี่ยเจอคนแบบนี้ไปเนี่ยเสียอนาคตเลยนะคะเสียอนาคตเลยต้องบอกอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันของที่เป็นการมคคณเนี่ยมันมันไม่เข้าใครออกใครถ้าขาดสติปุ๊บเนี่ยมันจบเลย เพราะฉะนั้นเราอยู่กับสมณะเราควรที่จะแสดงความเคารพอย่างนน้อยเนี่ยอย่างในวัดเนี่ยค่ะอย่างในวัดเนี่ยครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเราต้องให้ความเคารพถ้าเราเองไม่เคารพครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยใครละ่ะจะเคารพเราเล่นเฮ้ยยังไงก็ได้อาจารย์ฉันยังไงสบายท่านง่ายๆเลยไม่ต้องอะไรมากอะไรเงี้ยคนอื่นก็มาก็เฮ้ยบอกต่อไงก็ได้อะไรเงี้ยแต่สําหรับเราเนี่ยถึงครูบาอาจารย์ท่านจะแบบยังไงก็ได้ แต่เราไม่ยังไงก็ได้ท่านยังไงก็ได้มันเป็นกุณธ,ธรรมของท่านท่านฝึกมาแต่เราเนี่ยต้องเคารพยังไงยังไงถึงท่านจะเปิดโอกาสให้เราขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องเคารพมันเป็นกุศลในใจอะ่ะการเห็นสมณะมันเป็นกุศลในใจการเคารพพระมันเป็นกุศลในใจเนี่ยเราควรจะใช้วาจายยังไงกับพระแล้วยิ่งเพิ่งรู้จักเนี่ยแล้วลองคิดดูผู้หญิงเนี่ยแค่เดือนสองเดือนเนี่ยบอกรัก บอกคิดถึงคนทั่วไปหมดนะ่ะผู้หญิงแบบเนี้ยแน่ใจแล้วเหรอว่าเราเนี่ยจะไปเสียเวลากับเขาเขาพูดไปทั่วเท่าที่คุยเนี่ยก็หลายท่านที่รู้จักกับคนคนนี้เขาเล่าให้ฟังแกก็บอกคนไปทั่วไปหมดจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้จากการเจริญสติไอ้ที่ทำแบบนี้ยก็เพราะมันไม่มีสติมันไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยทำผิด แต่ในเมื่อรู้ว่าตัวเองทําผิดแล้วเนี่ยก็ไม่ควรทําตั้งหลักใหม่ทําอะไรใหม่ให้กับตัวเองชีวิตมันจะได้จเจริญบางทีเนี่ยชีวิตที่มันไม่เจริญรุ่งเรืองมันมีปัญหาอยู่เนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยแหละทาตัวไม่ดีชีวิตมันถึงหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้นะคะแล้วก็ข้อต่อไปเนี่ยก็คือกา,กาเลนะธรรม,มัา,ากัตฉาคือการสนทนาธรรมนี่แหละที่กําลังจะพูดถึงเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์นั่นแหละ การใช้สื่อออนไลน์เนี่ยเราเราสามารถที่จะย่นย่อเวลาในการที่เราจะได้ธรรม,มะเนี่ยจะครูบาอาจารย์เยอะแยะไปหมดเลยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะได้พูดถึงธรรม,มะทั้งทีหนึ่งอะ่ะคุยกับครูบาอาจารย์สักรูปหนึ่งเนี่ยโอ้โหท่านญาติธรรมต้องบอกว่าลําบากเหลือกเกินต้องฟังสมัยก่อนอะฟังวิทยุนะคะ AM ค่ะขึ้น AM ที่มันดังไปทั่ว เพราะว่าคนเพราะว่าสถานีถ้าเกิดว่าจัด AM เนี่ยมันจะไปทั่วประเทศถ้า FM เมนี่ยมันจะเป็นเขตเพราะฉะนั้นเนี่ยฟัง AM แสดงว่าสถานีใหญ่พอฟังปุ๊บครูบาอาจารย์เนี่ยโอ้โหจำได้ยุคนั้นฟังวัดวัดมหาโลก <c oughs> ประสมัยสาวเอ่อฟังหลวงตาวัดไหล,ละวัดละพระอาจารย์มหาบุญช่วยก็ฟังแล้วก็ฟังวัดในโลงฟัง ของท่านเจ้าคุณพระอาจารย์สมชาติฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยมันถามไม่ได้อะโลกมันโซเชียลมันยังไม่ถึงขนาดที่เราจะพูดคุยทำไมเราไม่ใช้ไอโซเชียลเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ในปัจจุบันทำไมเราไปใช้ที่สิ่งที่ผิดผิดตอนนั้นเราถามไม่ได้เลยเราอยากจะรู้เนี่ยขนาดเรานั่งรถเนี่ยไปหาท่านที่วัดเนี่ยการเข้าถึงท่านก็ไม่ได้แปลว่าเราจะได้คุย การสนทนาธรรมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบาร,รมีท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านมีความรู้เนี่ยเราต้องเอาประโยชน์ที่ตัวท่านมาให้เป็นความรักสเสน่หาต่างๆเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปหาอยู่กทุกที่ไม่ใช่ว่าเจอใครคนนี้ก็ต้องรักฉันฉันต้องโปรยสเสน่ห์เจอใครคนนี้ก็ต้องรักฉันทุกคนมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราต้องเลือกที่จะโปรยด้วย ว่าโปรยไปแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อพุทธศาสนาไหมมันมีประโยชน์กับเราไหมมันมีประโยชน์ต่อสังคมไหมแล้วจุดจบแล้วมันได้อะไรถ้ามันคุ้มค่าก็น่าทำแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าอย่าทำให้มันเสียเวลาทำความดีร่วมกันดีกว่ามองโลกไปด้วยกันเดินไปด้วยกันดีกว่าเพราะฉะนั้นการสนทนาเนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นรถขึ้นลาเลยครูบาอาจารย์ท่านเข้ามาสามารถถามปัญหาธรรมะท่านได้เลย ดูตามความเหมาะสมไม่ใช่สี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนได้หมดอะไรอย่างเงี้ยต้องดูกูบาอาจารย์ว่าท่านทำงานท่านต้องพักผ่อนไม่ใช่ว่าท่านเมตตาแล้วก็ได้หมดได้หมดเราก็ต้องคิดเองอะสมองเรามีเราก็ต้องคิดเองว่ามันควรหรือมันไม่ควรคนดีก็าทากันแบบไหนคนไม่ดีก็าทากันแบบไหนเราต้องแยกออกอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ใช่ว่าเวลาดึกดดื่นเวลาเนี้ยอย่างเราอายุน้อยเนี่ยมันเหมาะสมไหม ที่จะไปทักพระคุณเจ้ายามดึกไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็แล้วแต่เพราะว่ามันมันเสี่ยงต่อสิ่งที่ไม่เหมาะสมหลายๆเรื่องโดยเฉพาะวิดีโอมันเป็นอันตรายเราจะทำยังไงให้เราได้บุญกับสื่ออย่างในช่วงเนี้วันที่6ถึงวันที่14เนี่ยขอเชิญชวนท่านญาติธรรมนะคะมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม ตอนเย็นก็ทำวัดด้วยกันคือวัดเราเนี่ยถึงจะนั่งสมาธิเราก็ถ่ายทอดคหลายคนบอกเฮ้ยจะถ่ายทอดทำไมอ่ะก็ในเมื่อนั่งสมาธิอ่ะก็นั่งอยู่เฉยๆอ่ะก็นั่งเป็นเพื่อนกันไงก็นั่งอยู่ด้วยกันลืมตามาก็เจอกันไงพอเลิกก็เลิกพร้อมกันก็ทำวัดด้วยกันก็คือเหมือนกับเราร่วมกิจรกรรมกันนั่นแหละเราทำกิจรกรรมร่วมกันน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว10โมง1ิโมงก็จะมีการบรรยายในส่วนหนึ่ง เมื่อบรญยาย10โมงถึง11โมงแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็บ่ายโมงก็จะมาเริ่มบรรยายแล้วก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันเดินจงกรมด้วยกันนะคะท่านจะทำเดินจงกรมนั่งสมาธิด้วยกันถ่ายทอดตลอดเลยทําอะไรก็ทําด้วยกันถ้ามีเวลานะคะมันมีเพื่อนอะ่ะเหมือนกับเราอยู่ที่วัดแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ที่วัดเราอยู่ที่บ้านนั่งไม่เยอะค่ะก็จะนั่งประมาณ45นาทีเท่านั้นเดิน 45- นาทีบรรยายก็ประมาณ40นาทีในช่วงของตอนตอนบ่าย นะคะแล้วก็ตอนตอนหลังจากนั้นมาพอบ่ายสามเนี่ยเลิกเพราะว่าเวลาของวัดคือทําความสะอาดทํานูน่นทานี่กันก็ให้โยคียได้พักผ่อนแล้วตัวเองก็ได้ไปเคลียร์งานต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะจะ,จะมาที่ที่ต้องบอกว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็หกโมงหกโมงก็จะถ่ายทอดใหม่ค่ะท่านได้จะทำก็ถ่ายทอดใหม่แล้วก็นั่งสมาธิด้วยกันนั่งสมาธิด้วยกัน ทำวัดด้วยกันแล้วก็ฟังธรรมด้วยกันแต่การฟังธรรมเนี่ยก็จะปิดเฟซช่วงหนึ่งแล้วก็ค่อยเปิดใหม่เพื่อที่ญาติธรรมเนี่ยเข้ามาฟังธรรมแล้วเนี่ยเมื่อย้อนหลังแล้วเนี่ยก็จะได้บรรยากาศของการฟังธรรมทันทีเลยนะคะได้บุญด้วยกันค่ะพี่ตุ๊กนะคะเอ๊พี่ตุ๊ะะตกหรือเปล่าอ่านชื่อผิดหรือเปล่านะคะ